เราต้องกลับมาแล้วขอรถห้าตกหล่นด้วยค่ะทางด้านซ้ายมือขอทุกท่านนะคะคุณได้เริ่มเปลี่ยนน้ำนะคะเส้นตรงกลางก็ไปเขียนคำว่าขันปากขันเชลซีอาณาบาร์โรเปลี่ยนน้ำนะคะก็จะมีพระปรมาภิไธยหรือได้เป็นของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงท่านทรงเสด็จมาเปิดเผยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ค่ะและได้เริ่มก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่2000มาคมพุทธศักราช2537ค่ะพร้อมๆนะคะก็จะมีรูปปั้นพญานาคอยู่ในกันทั้งหมด9ตัวซึ่งตรงกับรัชกาลที่9ค่ะปลูกโดยบริษัทไอ้อาร์ซีซีและแพทย์สปาตะบะคำพานค่ะ